ต่อไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมนะครับเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยก็มีคือขวดนะครับขวดตัวนี้ต้องเป็นขวดของ MSR นะครับอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วตอนคลิปแรกๆนะครับก็ขนาดที่มีทั้งหมดจะมี3ขนาดที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับช่วงคลิปแรกมันผิดพลาดก็คือจะมีขนาดอันนี้คือใหญ่สุดก็คือประมาณ887มิลลิลิตรมันจะมีระดับขีดเอาไว้ว่าใช้ได้ถึงแค่ระดับตรงนี้เพราะต้องเหลือที่ว่าอากาศไว้ให้สำหรับการที่จะให้มันเกิดการอัดอากาศนะครับแล้วก็ลองไปก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น600นะครับประมาณ600แล้วก็เล็กที่สุดก็คือ300จะเป็นขวดสั้นๆเล็กๆนะครับนะผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันสะดวกตรงที่ถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าจะเข้าหลายๆวันแล้วต้องทำอาหารหลายๆมื้อกับหลายๆคนตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้หลักเลยก็คือตัวนี้ครับเชื้อเพลิงตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเบนซินขาวเวลาจะซื้อตัวนี้ต้องไปซื้อที่ตรงซอยสวนมะลินะครับตรงแยกถนนเสือป่านะครับก็ลองเซิร์ชดูในเน็ตจะมีแผนที่อะไรเรียบร้อยเลยนะครับเซิร์ชคำว่าเบนซินขาวนะครับจะมีร้านขายอยู่ตรงแถวแยกโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลกลางนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขวดที่ใช้ในการตวงผมทำสเกลในการตวงเอาไว้ที่เป็น400 ml กับ400นะครับ80แล้วผมครั้งแรกผมเท400ครั้งที่2 480ก็จะเต็มขวดนี้พอดีแล้วก็ตัดอันนี้เป็นกลวยไว้สำหรับในการที่จะกรอกเพื่อให้มันหกเลอะเทอะนะครับอีกส่วนนึงที่จะต้องเตรียมเลยก็คือเอาไว้สำหรับอุ่นเตานะครับเหตุผลที่เราต้องเตรียมต่างหากทำไมเราไม่ใช่เป็นสินค้าในการอุ่นเตาก็เนื่องจากว่าถ้าเราใช้แอลกอฮอล์ 100% ในการอุ่นเตาเนี่ยมันจะมีความเรื่องของความสะอาดนะครับจะไม่มีคราบขม่าวเวลาที่เราอุ่นเตานี่เตาจะสะอาดเรียบร้อยนะไม่ต้องมานั่งเช็ดคราบขม่าวแต่ถ้าเราใช้เบนซินขาวในการอุ่นเตาเนี่ยมันจะมีคราบขม่าวเดี๋ยวคลิปที่เกี่ยวกับการใช้งานของเตาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าถ้าอุ่นเตาด้วยนะครับเบนซินขาวมันจะเกิดขม่าวยังไงแล้วถ้าอุ่นเตาด้วยแอลกอฮอล์ 100% มันจะดีกว่ายังไงนะครับสะอาดกว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่จะต้องเตรียมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื้อเพลิงนะครับที่จะใช้ในการใช้งานเตาเดินป่านะครับ